วัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่นอกชานตรงบ้านผมอีกแล้วนะครับผมแสดงว่าผมต้องมาจัดการอะไรสักอย่างตรงแบบนอกชานแน่เลยแล้วก็นี่ครับผมมีอาวุธมาด้วยนี่ครับจะเป็นสวิงนั่นเองครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะทำการคัดแยกเพศของน้องปลากันครับผมน้องปลาที่ในถังของผมเนี่ยในถังดำตรงนี้นะครับผมที่มันจะมีพวกบูกราสฟูลแบ็กแล้วก็แบ็คเลสของผมแล้วก็มีเท่าอัลเบโดซาติโดไวท์เทลนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดแยกเพศของน้องกันเพราะว่าผมมาสังเกตได้ว่าเวลาให้อาหารอ่ะมันจะมีตัวที่แบบว่าโตๆแล้วครับผมเป็นตัวเพศผู้ผมกลัวว่ามันจะไปไล่ผสมเพศเมียมั่วกันไปหมดเลยครับผมนี่ถังนี้เลยเห็นป่าวนี่ผมกลัวว่ามันจะแบบไปทำให้แบบสายพันธุ์เสียอะไรเงี้ยก็เลยผมคิดว่าเอ้ยวันนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคัดแยกเพศกันดีกว่าครับผมแล้วลูกปลาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในการทำครั้งนึงเนี่ยครับผมมันเหนื่อยและใช้เวลามากแค่ไหนครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมน้องปลาที่ผมบอกไปครับเยอะแยะเลยครับก็จะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ปะปนกันไปครับเห็นไหมเห็นป่ะตรงนี้จะมีแบบพวกตัวโตแล้วจะเป็นแบบพวกฟูลแบ็คพวกแบ็คเลสเนี่ยเห็นป่ะตรงหัวเนี่ยเขาจะมีแบบสีครับผมถ้าเกิดเป็นแบ็คเลสถ้าเกิดฟูลแบ็คเลสก็จะเป็นดำปีเลยครับเนี่ยเห็นป่ะผมกลัวว่ามันจะไปไล่ผสมตัวเมียมั่วเพราะในนี้มันค่อนข้างกว้างครับผมเนี่ยตัวเมียค่อนข้างเยอะตัวผู้ค่อนข้างเยอะที่แบบโตแล้ว 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับผมเอาน้ำจากที่เก่ามาก่อนครับแล้วก็มีน้องปลาติดออกมาตัวหนึ่งอันนี้ตัวเล็กเกินไปผมจะมองเพศไม่ออกก็เดี๋ยวผมเอาคืนเดี๋ยวน้ำมาก่อนครับจับแรกโอเคตัวนี้มันเข้ามาตัวอุ้ยมันใส่ไม่ได้วะแล้วค่อยจับออกมีหลุดมา2ตัวครับเริ่มมันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมจะหาเจ้าแบ็คเลสเอาตัวผมคิดว่าจะเอาตัวผู้ออกนะครับผมคิดว่าจะเอาตัวผู้ออกตัวเมียผมจะปล่อยไว้ในนี้ครับนี่ได้มาละเป็นแบ็คเลสครับอันนี้อาจจะแบบมองไม่เห็นเลยนะตอนที่ผมตัดตรงนี้เพราะว่ามุมมันไม่ได้จริงทุกคนมันไม่มีคนถ่ายให้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูสรุปตอนที่แบบว่าจับเสร็จทั้งหมดแล้วก่อนจะไปย้ายที่เขาอ่ะได้ตัวหนึ่งครับเอาเฉพาะตัวผู้นะตัวผู้ล้วนๆอ่ะได้มาเจอแล้วครับตัวผู้ค่อนข้างเยอะว่ะโอเคได้แล้วคือตัวผู้เนี่ยมันมองออกค่อนข้างง่ายถ้าเกิดสีมันขึ้นตรงแบบตรงตัวตรงหางตรงหัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะมองออกค่อนข้างง่ายมากกว่าตัวเมียผมคิดว่านะคิดว่าตัวนี้ตัวเมียไอ้ตัวผู้จับยากวะตัวแม่งเล็กกระโดงมีสีไงผมว่าตัวผู้เนี่ยอุ้ยตัวนี้หางสีฟ้าเฮ้ยผมเจอหางสีฟ้าว่ะทุกคนตัวแรกเลยว่ะเฮ้ยมาไงไม่รู้ว่ะตัวผู้หรือเมียไม่รู้เฮ้ยโอ้โหเชี่ยสุดสุดนี่ครับได้มาหางสีฟ้าตัวนี้มองไม่น่าเห็นผมใส่ในนี้ก่อนน่าจะเป็นตัวผู้ครับหางสีฟ้าเฮ้ยยังสุดว่ะไม่รู้หลุดมาจากไหนครับแต่ว่าแจมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีผมแยกก่อนรีบแยกก่อนตอนนี้เย็นแล้ว4โมงกว่าแล้วยุงเริ่มเยอะเริ่มมาตอมผมแล้วเนี่ยเริ่มมากัดเห็นนะมาตอมแล้วผมก็ใส่ขายาวเนี่ยแม่งมาซัดใหญ่เลยเออโอเคได้ใหม่ตัวครับตัวผู้โอ้ยยุงอยู่ได้มาตัวครับเยอะมากอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ทันผมเยอะเวลาข้อทีแม่งก็สามสี่ข้ออ่ะนัวหมดอ่ะมาครับฟูบงฟูแม็กผมก็ออกหมดนะเน้นตัวผู้ทุกสายพันธุ์เอาออกหมดไม่สนสายพันธุ์อะไรครับออกหมดก่อนเฮ้ยหางสีฟ้าเหรอเว้ยเฮ้ยมาวะจะบอกว่าเป็นพวกบูเทลก็มีทางใช่ครับเพราะว่าตัวสีดำแต่หางสีฟ้าว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหหลายตัวว่ะไม่ได้ตัวเดียวหางสีฟ้าแล้วไม่แรกๆผมจะผสมไม่ได้วะเนี่ยหางสีฟ้าแล้ว3ตัวแล้วหรือว่ามันเหลือบๆฟ้าเฉยมองไซด์วิวจะไม่ฟ้าหรือเปล่าต้องมองท็อปวิวอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้โอเคได้แล้วตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เยอรมันอันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวผู้โอเคได้มาแล้วตัวผู้อันนี้ตัวเมียผู้ครับตายผมมองแรกชิเป๋งเลยแม่งมืดโอเคได้แล้วครับแบ็คเลสครับตัวนี้แบ็คเลสแบบว่าดำแดงครับตัวนี้คือแม่งหยิบจากกระชังไอ้จากกระชอนเนี่ยยากพอหยิบไปพวกปลาแม่งก็มุดกระชอนอยู่นั่นอ่ะโอเคเฮ้ยตัวนี้เราฟูไหมเจออีกหนึ่งนี่ฟูลแบ็คตัวนี้ฟูลแบ็คโอเคยังเหลือพอมีครับฟูลแบ็คถึงแม้ลูกจะออกมาน้อยก็เถอะผมไล่หาก่อนใหญ่มากกว้างมากเจอครับเจอจริงๆถ้าเกิดผมมีแบบคนถ่ายให้นี่อย่างแจ่มนะแบบว่าคนนึงแบบถ่ายมุมเนี้ยจะได้เห็นว่าผมจับอะไรอยู่เพราะว่าอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้ไงถ้าเกิดผมตั้งกล้อง2ตัวแม่งก็ไม่ได้เพราะว่าโกโปรผมมันไม่สามารถแขวนได้อ่ะดิ
เนี่ยแล้วตรงนี้มันไม่มีที่แขวนไงถ้าเกิดตั้งไว้เดี๋ยวแม่งตกมาแน่นอนอ่ะน่าจะมีคนถ่ายให้2คนนี่คือเยี่ยมเลยทุกคนแต่ว่าจะได้เห็นว่าเฮ้ยผมจับแล้วเจอแล้วอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเออน่าสนุกขึ้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามาดูผมแบบตัดๆเนี่ยแบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะเหมือนฟังผมพูดๆเอาอย่างเดียวแล้วค่อยดูตอนจบอ่ะเจออีกหนึ่งครับแบ็คเลทครับอุ้ยนี่ครับอันนี้เอาลงได้เลยได้ตัวเดียวไม่ต้องมือจับตัวผู้ผมว่ามองง่ายนะในกระมังนี้เพราะว่ามันแบบหุ่นเพียวๆเว้ยตัวเมียหุ่นเหมือนอ้วนๆไม่มีสีมีสีแค่หางก็แยกง่ายแยกง่ายเมียล้วนเลยวะตัวผู้มันน้อยยังวะไม่เจอหนึ่งแล้วหางจะผิวๆตัวผู้อ่ะนี่ครับได้หนึ่ง full black full black ครับตัวนี้ full black พวกนี้คือเป็นเซ็ตพันกว่าบาทผมเท่านั้นเลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่เซ็ตแบบร้อยกว่าบาทแล้วเพราะว่าร้อยกว่าบาทคือมันหมดแล้วพวกพันกว่าบาทเนี่ยออกมาน้อยมากออกมาแล้วก็ชอบตายรู้เพราะอะไรพ่อแม่แม่งไม่แข็งแรงเหมือนมันปรับสภาพไม่ได้อ่ะคือต้องรอเซ็ตลูกเนี่ยมันถึงจะแบบเออเริ่มคุ้นชินเหมือนพวกฟูลเลสครับนักแรกแม่งเลี้ยงยากเว้ยถ้าเราซื้อมาใหม่อ่ะแต่พอเราได้ลูกเสร็จปุ๊บใช่ปะเราคลอดมาอีกปุ๊บนั่นแหละหลังจากนั้นแม่งเลี้ยงง่ายแม่งบานเลยเหมือนของผมอ่ะบานเลยเยอรมันฟูลเลสโอ้โหปุ๊บเนี่ยเลี้ยงแบบไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะมีปะวะถ้าไม่มีจะรีบไปละยุงกัดขาเหมือนหมดแล้วครับวันนี้เหมือนผมควานหาเหมือนหมดแล้วนะหรือมันอาจจะแอบอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมืดเว้ยแล้วข้างในน้ำมองไม่เห็นมันบ้องยกขึ้นมาเนี่ยเจอปะได้ตัว2ตัวครับได้ตัว2ตัวเว้ยเออแต่ว่ามันมีตัวมองยากอยู่ไม่รู้พูดหรือเนี้ยแต่ว่ามีแบบที่มองเห็นพูดชัดๆมีอยู่ครับตัวนี้แล้วมันมีลูกปลาตัวจิ๋วๆอยู่ด้วยวะแสดงว่ามันมีตัวท้องแน่เลยงานหยาบแล้วเว้ยแม่มีลูกปลาตัวแบบจิ๋วๆอยู่เลยอ่ะนั่นโหผมแยกช้าไปว่ะโอ้โหเรียบร้อยแสดงว่ามันโดนผสมมั่วอยู่เว้ยทุกคนอ่ะได้มาตัวน้ำเงินน้ำเงินอีกแล้วครับอุ้ยสวยว่ะนี่เดี๋ยวให้ดูกันนะอดใจรอสักครู่ได้คู่มาหนึ่งครับหางฟ้าอีกแล้วเว้ยเฮ้ยผสมไปผสมมาแม่งหางฟ้าเฉยว่ะงงว่ะชีวิตโอเคคือบางตัวมันมองยากเว้ยคือตัวมันแบบเรียวๆหางมีสีแต่ว่ากระโดมไม่มีสีอย่างเงี้ยผมก็น่าจะเป็นตัวเมียนะแต่ตัวมันไม่ใหญ่เลยเออน่าจะเมียแม่งมองยากนี่เจอตัวผมมันแอบดีมากกว่าตัวผู้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากตัวเมียทั้งนั้นเลยไม่มีครับตัวเมียผมกลัวมันแอบข้างๆแล้วแหละเราช้อนไม่ทันอ่ะอุ้ยอุ้ยยูการ์ดอุ้ยอุ้ยยูการ์ดอุ้ยอุ้ยยูการ์ดโอ้แม่งขัดแบบค้างอ่ะมีว่าไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีผมจะมูฟและมูฟนี่วะไม่มีวะตัวผู้เนี่ยล้วนผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วนี่ครับผมเห็นกันไหมนี่ครับทั้งหมดเลยที่ผมได้มาตัวผู้ครับผมมันจะมีแบบโหตัวนี้สีแปลกมากสีแบบขาวขาวแปลกๆเว้ยเทาๆเงินๆไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นตัวสีฟ้ามันหายไปไหนแล้วว่าหางเฮ้ยมันมองไม่เห็นแล้วว่ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นเป็นสีฟ้าเว้ยตอนมันอยู่ในถังอ่ะอ๋อคือมองท็อปวิวมันออกฟ้าๆนิดนึงครับแต่ว่ามองไซด์วิวอ่ะไม่เห็นว่าเป็นสีฟ้าเว้ยเออโอ้แต่มีแบบสีแปลกๆเว้ยสีแบบจืดๆเลยอ่ะมีเห็นป่ะครับเนี่ยตัวเนี้ยโหสีจืดๆมีอยู่เว้ยสีแบบเทาๆอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอ๋อแต่มันไม่มีฟูลแบ็คเลยว่ะที่ผมบอกว่าคือฟูลแบ็คคือมันเป็นแบบแม่งไม่เหมือนฟูลแบ็คอ่ะมันเหมือนแบบพวกแบ็คเลสแล้วผสมเป็นสีดำเว้ยเออทรงไม่เหมือนฟูลแบ็คครับเฮ้ยก็แจ๋มดีว่ะเออโอเคเลยทุกคนเฮ้ยของแปลกว่ะของดีโอเคเดี๋ยวเราย้ายน้อยลงนู่นดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะให้เจ้าตัวผู้อยู่ในนี้นะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีแต่ตัวผู้ครับผมนี่มีตัวเมียอยู่ไม่ใช่ตัวผมใส่ไว้ครับโอเคลงเลยครับเพราะว่าน้ำมันอุณหภูมิเท่ากันลงได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยหมดบอแบนี่ครับตอนนี้น้องก็ลงไปแล้วนี่แล้วมีปลาแพะผมอยู่ด้วย5ตัวอยู่ครบไม่ตายสักตัวครับเห็นป่ะปลาแพะนี่ว่ายอยู่5ตัวผมเลี้ยงดีมากนี่ดูดิว่ายผิวเลยปลาแพะนี่นะครับก็มีฟูลเลสมีแบบแบ็คเลสของผมแล้วมีตัวดำๆเพิ่งลงไปเซตใหม่เดี๋ยวรอมาติดตามกันครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในอนาคตรอมันโตก่อนสัก3เดือนแล้วผมมารีวิวให้แล้วก็ในนี้มีตัวเมีย3ตัวที่ผมบอกไปมีแบบฟูลเลสแล้วก็ฟูลแบ็ค2ตัวนี่ครับตัวนี้สวยปะดูท็อปวิวเป็นไงครับดูสีหัวดูสีหัวดูครับหัวสีไรดูนี่เป็นไงแจ่มครับตัวนี้ดูดิตัวยังใหญ่นะตัวผู้เป็นไงครับดูสีแบ็คเลสตัวนี้เป็นไงสุดปะหัวทองใครอยากได้ก็อินบ็อกซ์มาครับตัวนี้ยังไงอุ้ยสวยมีตัวไหนอีกครับโชว์หน่อยมีตัวนี้ดูหัวเฮ้ยมันแอบมันเร็วมันเร็ว
นี่ครับมันเร็วมันเร็วมันไม่อยากแบบออกกล้องช่างมันดูตัวอะไรอีกอ่ะพอแล้วแค่นี้ดีกว่าแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอเดี๋ยวครบ3เดือนค่อยมารีวิวครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอ3เดือนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ไอหัวทองเมื่อกี้ไปเป็นแบ็คเลก็อินบ็อกซ์มาตัวนี้ไม่แพงเอาสัก 1,000 แล้วกันใครอยากได้จัดไปเดี๋ยวผมจะหาแม่แบ็คเลให้ถ้ามันมีนะแต่ไม่น่ามีดูทรงแล้วใครอยากได้ตัวผู้ตัวนี้ไปผสมก็ 1,000 บาทไทยทุกคนอยากได้อินบ็อกซ์มาครับในเพจไอไก่คนดีคนเดิมก็โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ